ล้าเปลี่ยนแปลงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยผ่านทางพอดแคสต์ของทางคริสตจักรใจสมานเราเชื่อว่าข้อความที่เรานำมาพูดคุยจะเป็นประโยชน์สำหรับการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนไปร่วมกันและพี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Spotify โดยพิมพ์คำว่าใจสมานพอดแคสต์และติดตามทั้ง3รายการของเรานะครับคือพระคัมภีร์คริสต์ทุกวันอังคารคริสต์วันนิดทุกวันพุธและรายการวิถีคริสต์ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ถ้าพูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอยู่ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีเล็บใหม่เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ทุกๆวันนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดูแล้วเป็นอะไรที่ท้าทายกับคนบางคนนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับผู้ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์อาหารที่ชอบทีมฟุตบอลที่เชียร์อะไรทำนองนี้นะครับการเปลี่ยนใจก็คงเป็นอะไรที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต่างคนก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะให้เปลี่ยนใจไปชอบในสิ่งที่เราไม่โดนใจก็คงไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้เลยเมื่อเราโตขึ้นเราชอบกิจกรรมบางอย่างน้อยลงและหันมาชอบกิจกรรมบางอย่างมากขึ้นแม้ร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตอยู่ตามกาลเวลาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอแต่สิ่งสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องร่างกายอาหารไลฟ์สไตล์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งแน่นอนว่าคริสเตียนจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นและชีวิตคริสเตียนตามพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นั้นจะเป็นผู้ที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเราจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ต่ำลงสิ่งที่คนเราต้องระวังมากที่สุดก็คือระยะอิ่มตัวนะครับเพราะว่าระยะอิ่มตัวจะนำเราไปสู่การชะลอตัวและถดถอยลงในที่สุดการอยู่กับที่ในคุณภาพชีวิตเท่าเดิมจิตวิญญาณเท่าเดิมก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องขยับตัวเองให้มีความพิเศษมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับได้เขียนหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์มีตอนหนึ่งที่อาจารย์ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าสร้างเราอย่างมีเป้าหมายพระองค์ไม่ได้ให้เราเกิดมาจากการสุ่มเดาดังนั้นชีวิตของเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้เติบโตแม้แต่อาจารย์เปาโลก็ยังมองว่าตนเองยังไม่สำเร็จแต่เขากำลังบากบั่นมุ่งไปเช่นเดียวกันกับเราถ้าหากว่าอาจารย์เปาโลที่บอกว่าตนเองเป็นอัครสาวกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูยังต้องเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเติบโตนะครับเราทุกคนคงต้องลุกขึ้นใส่รองเท้าแล้วเคลื่อนชีวิตไปสู่การเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณกับรายการวิถีคริสต์เสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนการเปลี่ยนแปลงนะครับคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยก็เท่ากับว่าเรายืนอยู่กับที่ไม่ได้พัฒนาตัวเราเองและเราจะถูกแช่แข็งในที่สุดมีคริสเตียนหลายคนนะครับที่ถูกดูดด้วยสภาวะการอิ่มตัวเขาไม่สามารถเติบโตมากกว่าการเป็นผู้เชื่อไปสู่การทะลุทะลวงชีวิตฝ่ายวิญญาณได้เพราะอะไรทำไมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนบางคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้แต่กลับบางคนก็สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตแห่งพระพรของพระเจ้าที่ดีกว่าได้เรามาดูทฤษฎีกระดุมเม็ดแรกด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังคงทราบดีนะครับว่าการติดกระดุมเสื้อถ้าหากว่าเราเริ่มต้นผิดเราจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นและการแก้ไขจะยิ่งเสียเวลามากขึ้นด้วยนะครับถ้าหากว่าเราติดกระดุมเสื้อได้เกือบหมดแล้วแล้วพบว่าตัวเองติดกระดุมผิดตั้งแต่ต้นชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะยากมากเมื่อเราต้องกลับมาแก้ไขตั้งแต่ต้นทั้งเสียพลังเสียเวลานะครับดังนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากเสียเวลาการรู้ว่าตัวเองติดถูกหรือผิดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราที่เราจะไม่เสียเวลากับการติดกระดุมเม็ดแรกและกระดุมเม็ดแรกที่ว่านั่นคือหัวใจเพราะพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างออกมาจากใจการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ออกมาจากใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับในโรมบทที่12ข้อ2นะครับบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมความคิดส่งผลต่อความเชื่อของเรานะครับและความเชื่อผิดๆก็นำไปสู่วิธีการผิดๆด้วย
ถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนเหมือนกระดุมเสื้อเม็ดแรกนะครับถ้าเราติดผิดก็ผิดไปทั้งหมดเลยและเรามีวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดให้ดีขึ้นได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. พอใจในสิ่งที่มีในข้อแรกไม่ได้หมายความว่าเป็นการย้อนแย้งกับการต้องเติบโตนะครับแต่ให้พอใจในสิ่งที่มีแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าออกแบบเราให้มีความคิดเชิงบวกมากกว่าเชิงลบตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอกับเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ทำให้เราหมดสิ้นหนทางหรือรู้สึกมืด8ด้านนะครับความคิดจะสั่งการให้เรามีแรงฮึดและปลุกพลังภายในที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายได้แต่ถ้าสมองประมวลเหตุการณ์ต่างๆในแง่ลบทั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติผลลัพธ์ก็จะออกมาตรงกันข้ามนะครับเพราะเราจะเกิดความคิดอคติซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะครับดังนั้นเมื่อเรารู้จักความคิดของเราเราจึงควรคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับเราควรรู้สึกขอบคุณครอบครัวที่แสนดีเพื่อนที่น่ารักงานที่ท้าทายและระงับความรู้สึกไม่พอใจเรื่องเพื่อนร่วมงานจอมป่วนเจ้านายผู้เข้มงวดลูกน้องที่ไม่เอาไหนได้เลยนะครับวิธีคิดเช่นนี้จะทำให้โลกของคุณเปลี่ยนไปการพอใจในสิ่งที่มีและการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ได้รับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสดใสและมีจิตใจที่อิ่มเอมและมีสันติสุขเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อแข่งขันกับใครคุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การเติบโตชีวิตฝ่ายวิญญาณ 2. เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าแคโรลเขียนในหนังสือของเธอว่าความคิดแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ความคิดแบบยึดติดและความคิดแบบยืดหยุ่นผู้ที่มีความคิดแบบยึดติดเป็นพวกที่เชื่อว่าความสามารถของตนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากพวกเขามักคิดว่าตนเองเก่งหรือแย่ในด้านใดด้านหนึ่งอย่างสุดโต่งและเมื่อพวกเขาเจออุปสรรคพวกเขาก็จะยอมแพ้โดยง่ายนอกจากนี้เมื่อพวกเขาเห็นความสำเร็จของคนอื่นความรู้สึกกลัวความผิดหวังและความพ่ายแพ้ก็จะปุดขึ้นมาในหัวของเขาทันทีในทางกลับกันนะครับคนอีกประเภทที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นพวกเขาเชื่อว่าคนเราสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ดังนั้นเราจะเห็นคนกลุ่มนี้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบข้างตลอดเวลาพวกเขาเข้าใจว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าศักยภาพของเขาจะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดแบบยึดติดกับกลุ่มคนที่มีความคิดแบบยืดหยุ่นเราจะพบว่าคนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะรู้สึกสงบและมีความสุขในชีวิตมากกว่าเพราะพวกเขาสามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีพวกเขามีอิสระที่จะทำตามที่ใจต้องการและประสบความสำเร็จมากกว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมองเห็นศักยภาพของตัวคุณเองเช่นเดียวกันนะครับหากคุณมีความคิดที่ยืดหยุ่นพระเจ้าจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้เพราะถ้าหากคุณมีความคิดที่ยึดติดพระเจ้าก็ไม่สามารถกระเทาะเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณออกได้ในที่สุดแล้วคุณจะถูกดูดด้วยสภาวะการอิ่มตัวและไม่สามารถเติบโตได้อีกต่อไปคุณจึงควรมอบความคิดไว้ให้กับพระเจ้าและมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเพราะพระเจ้าสร้างคุณให้มีศักยภาพ 3. รักษาความเป็นตัวของตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบ่อยครั้งนะครับที่เรารับฟังคำพูดของคนอื่นคำวิจารณ์และความคิดเห็นของคนอื่นๆมากจนเกินไปยิ่งไปกว่านั้นสื่อในโลกออนไลน์ก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในยุคปัจจุบันอย่างมากนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหลงทางและลืมความเป็นตัวของตัวเองไปตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนชอบสีเขียวแต่ตอนนี้สีดำกำลังเป็นที่นิยมดังนั้นคุณจึงเลือกซื้อสิ่งของที่มีสีดำเพื่อให้ทันสมัยกับกระแสสังคมในปัจจุบันพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากการที่คุณรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจในตนเองคุณจึงพยายามปรับเปลี่ยนหรือทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูดีในสายตาของคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณต้องเสแสร้งแกล้งทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการเพื่อให้คนอื่นพอใจเพราะคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นที่รักของคนอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับการซ่อนความเป็นตัวตนของตัวเองไว้ภายในปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงเพียงเพื่อทำให้คนอื่นพอใจสุดท้ายแล้วตัวของเราเองก็จะไม่มีความสุขวิธีการแก้ไขคือคุณควรติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบข้างเปิดใจให้กว้างและยอมรับกับความแตกต่างที่หลากหลายและมองความแตกต่างนั้นให้เป็นศิลปะที่มีความสร้างสรรค์แต่สิ่งสำคัญก็คือ
คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความเชื่อของบุคคลอื่นครอบงำชีวิตหรือบทบังสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้คุณเป็นนะครับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าได้ออกแบบเราทุกคนอย่างสร้างสรรค์และไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกคนมีความโดดเด่นจากพระลักษณะของพระเจ้าและมีบุคลิกโดดเด่นของตนเองดังนั้นนะครับจงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งพระเจ้าได้มอบเอาไว้ให้นะครับ 4. การมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณมองโลกในแง่ร้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่ขี้ระแวงใจแคบไม่มีการพัฒนาและแน่นอนว่าคุณจะไม่มีความสุขในทางตรงกันข้ามนะครับหากคุณมองโลกในแง่ดียิ้มแย้มแจ่มใสคุณจะเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆในชีวิตและทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าหัวหน้าเสนองานชิ้นนี้ให้คุณทำหากคุณมองในแง่ลบคุณจะคิดว่างานชิ้นนั้นยากมากคุณไม่มีทางทำสำเร็จได้มันจะทำให้คุณเหนื่อยเปล่าและเปลียดบางเวลาในการทำงานอื่นๆในทางตรงกันข้ามนะครับหากคุณมองในแง่บวกคุณจะรู้สึกว่าหัวหน้าได้ไว้วางใจให้คุณทำงานชิ้นนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสพิสูจน์ความสามารถและพัฒนาตนเองอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้หากคุณทำงานชิ้นนี้สำเร็จคุณจะได้รับการยกย่องและยอมรับมากขึ้นและนั่นจะเป็นบันไดที่ทำให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิด 5. อย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นคุณเคยสังเกตบ้างไหมครับว่านิ้วมือของเรานั้นยาวไม่เท่ากันแต่นิ้วมือทุกนิ้วมีความสำคัญทั้งหมดมนุษย์ของเราก็เช่นกันนะครับพระเจ้าได้สร้างเราทุกคนให้มีข้อดีเป็นของตัวเองดังนั้นอย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะครับต่างให้ความสำคัญกับเปลือกภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าได้สร้างเราอย่างพิเศษเอาไว้แล้วถ้าหากว่าเราโพสต์รูปอาหารการกินที่พักสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอื่นๆที่ทำให้ตัวเองดูดีและมีคุณค่านะครับหากคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลในความคิดของคุณคุณจะพบกับความเหนื่อยใจเพราะว่าคุณจะวิ่งไล่ตามและเสาะแสวงหาสิ่งที่คุณเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถให้ความสุขแก่คุณได้แต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอมเราไม่มีทางพบกับความสุขสงบได้นะครับหากเราเอาคนอื่นเข้ามาเป็นที่ตั้งดังนั้นนะครับที่ตั้งแห่งสันติสุขเพียงอย่างเดียวและเป็นความสุขที่แน่แท้เป็นความสุขที่หาสิ่งอื่นมาทดแทนไม่ได้ก็คือพระเจ้าที่เราเชื่อหากเรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบกับใครหรือแสวงหาสิ่งที่จะทำให้มีความสุขในโลกนี้เลยเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งให้กับชีวิตของเราพระองค์ทรงเติมเต็มชีวิตของเราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 6. เชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ความคิดเป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตของเรานะครับดังนั้นหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความเชื่อและความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไม่มีทางพบกับความสำเร็จแต่หากคุณคิดตามพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคุณจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแน่นอนและคุณจะพบว่าความเชื่อมันเป็นไปได้คุณสามารถเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ได้โดยเชื่อมั่นในพระเจ้าความเชื่อที่คุณมีนำไปสู่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณเจออุปสรรคและไม่สามารถผ่านไปได้ให้คุณลองขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอการทรงนำจากพระองค์และตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะสามารถทำมันให้สำเร็จได้อย่างไรการเปลี่ยนประโยคจากปฏิเสธเป็นประโยคคำถามนะครับคือการกระตุ้นพลังความคิดอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้และพระเจ้าที่อยู่กับเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อดังนั้นหากคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้พระเจ้าจะช่วยให้คุณสามารถเปิดประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้หากคุณผู้ฟังอยากให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนชุมชนที่เราอยู่ลองเริ่มจากความคิดของเรานะครับและร่วมมือกับผู้ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านบางทีการที่คนในบ้านของคุณร่วมมือกันทำบางสิ่งบางอย่างในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าจะให้สิ่งนั้นเกิดผลดีในผู้ที่เชื่อพระองค์อย่างแน่นอนและนี่คือวิถีคริสต์สวัสดีครับ